โอเคมาเริ่มในส่วนที่2กันเลยดีกว่าเด็กๆก็ส่วนที่2นี้นะคะจะเป็นเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญซึ่งตรงนี้อาจารย์แอบไปดูเอกสารใน Google Classroom เหมือนอาจารย์พิกิติจะเริ่มสอนหนูไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ก็จะมาทวนคร่าวๆเพราะเหมือนพวกตัวเองเพิ่งเริ่มทำไปมาดูกันนะฮะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำนะคะอ้อยังไม่รู้คะแนนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้แล้วล่ะ โอเคมาถึงเรื่องแรกนะคะเป็นการแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์มาดูกันเวลาที่เราพูดถึงสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยแค่เห็นคำว่าอนุพันธ์เนี่ยแปลว่าอะไรมันต้องมีการดิฟครึ่งแรกเรารู้การดิฟไปหมดละแล้วเราก็รู้การอินทิเกรตด้วยแล้วก็รู้ว่าจะต้องเอาไปประยุกต์กับพวกโจทย์ทางการแพทย์ยังไงใช่ไหมทีนี้ทำไมถึงต้องมาเรียนในส่วนสมการเชิงอนุพันธ์เพราะว่าสมการเชิงอนุพันธ์มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งบางอย่างเทียบบางสิ่งบางอย่างค่ะแล้วเวลาที่นักศึกษาเนี่ยจบไปไม่ว่าหนูจะทำพวกซีเนียร์โปรเจกต์หรือว่าบางคนเนี่ยจะต้องทำวิจัยเป็นสายวิจัยเฉพาะส่วนแคลคูลัสค่ะครึ่งแรกเนี่ยก่อนมิดเทอมมันเป็นแค่เครื่องมือละกันในการที่จะช่วยหาคำตอบแต่ว่าหลักการจริงๆในการสร้างปัญหาขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าแมทโมเดลลิ่งสร้างปัญหาขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้แหละสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเสร็จแล้วทีเนี้ยหน้าตาของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเป็นยังไงมันก็จะต้องมีการดิฟตัวหนึ่งเทียบตัวหนึ่งซึ่งเราอ่ะน่าจะเคยเห็นตัวนี้มาละขอทบทวนนิดนึงนะฮะรีคอร์ดนะคะเวลาที่เรามี y prime เท่ากับ dy by dx แบบนี้นะคะอะไรก็ตามที่เป็นตัวแปรบนเนี่ยเราอ่ะจะเรียก y นะคะว่าเป็นตัวแปรตามค่ะหรือว่า dependent variable และเราก็จะเรียกตัวล่างค่ะ x เนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยว่าตัวแปรต้นหรือว่า dependent variable โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าอาจารย์จะเขียน dx by dt dz by dw อะไรก็ช่างเนี่ยตัวเองก็จะต้องรู้ว่าอะไรอยู่บนเนี่ยเป็นตัวแปรตามอะไรอยู่ล่างเป็นตัวแปรต้นเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีการจำแนกไปอีกค่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าอะไรคือตัวแปรตามตัวแปรต้นหรือบางทีเนี่ยเขายังไม่ได้เขียนแบบนี้เลยเขาอาจจะเขียนว่า y เท่ากับ f ของ x แบบนี้ก็ได้นั่นคือเมื่อเราแทน x เข้าไป1ค่าเราก็จะได้ y ออกมา1ค่าแบบนี้ก็เรียก x ว่าเป็นตัวแปรต้นแล้วก็ y ก็จะเป็นตัวแปรตามนะฮะพอเรารู้เรื่องตัวแปรเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะสวัสดีค่ะทำไมรู้สึกจะต้องมีเสียงคนนึงพูดแปลกมากขอดูหน่อยนะหรือว่าปิดไม่ได้อาจารย์ก็คลิกมิวออกไปแล้วนะค่ะช่วยระมัดระวังนิดนึงนะคะใครเข้ามาปิดเสียงให้หน่อยนะฮะณตอนนี้ในเมื่อเรารู้ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเรียบร้อยละคราวนี้ค่ะมาถึงในส่วนของชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์มาดูตัวอย่างของสมการเชิงอนุพันธ์เป็นยังไงนี่เขาให้ตัวอย่างนี้มาเห็นไหมคะนี่อย่างตัวอย่างเนี้ยเป็นสมการเชิงอนุพันธ์เพราะว่าอะไรมันมีในส่วนของการดิฟค่ะดิฟตัวแปรตามตัวแปรต้นอะไรอย่างเงี้ยมีตัวแบบสัญลักษณ์ดิฟๆเกิดขึ้นมาในนี้ทีนี้มาดูการจำแนกก่อนในระดับชั้นของพวกเรานะคะนี่เราจะโฟกัสที่อันนี้เท่านั้นเราจะยังไม่พูดถึงตัวที่เป็น PDE นะฮะอันเนี้ยเฉพาะ104ของเรานะคะเราจะอยู่ที่ตรงนี้หนูยังไม่ต้องสนใจตรงนี้นะคะอันนี้ยังโนอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเนี่ยมีเวลาอยากจะอ่านก่อน
ก็คือไปมุ่งที่สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ODE ยังไม่ต้องไปสนใจ PDE นะคะตัวนี้เวลาตัวเองไปดูในเลคเชอร์อื่นๆเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัว ODE ส่วนตัวล่างจะเป็น PDE ซึ่งเราจะยังไม่สนใจโดยสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยง่ายมากก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น ODE ค่ะเราจะมีตัวแปรต้นแค่1ตัว ODE นะคะสิ่งสำคัญคือเรามีตัวแปรต้น1ตัวเท่านั้นถ้าเป็น ODE มีตัวแปรต้นแค่1ตัวเช่นตัวสมการที่1ดูตัวนี้นะคะตัวแปรต้นของเราคืออะไรดูตัวล่างตัวล่างก็คือ x เห็นปะสมการที่2ก็ดูตัวแปรต้นแต่ละเทอมเนี่ยดิฟ dy เทียบอะไรเทียบ x มี x ตัวเดียวตัวล่างตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นก็คือ t เห็นไหมคะตัวแปรตามมี2ตัวก็คือมี y กับ x เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้เราก็จะเห็นว่าตัวแปรต้นเนี่ยคือ t ส่วนตัวแปรตามเนี่ยขอเขียนสั้นๆนะคะต้นคือ t ตามของเราเนี่ยมี x กับ y นี่อะไรอะตัวเองคอกแคกอาจารย์อยากรู้ว่ามันดังมาจากไหนหนูได้ยินใช่ไหมหนูได้ยินเหมือนอาจารย์ได้ยินใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น PDE ล่ะแล้ว ODE เรามีตัวแปรต้น1ตัวเท่านั้นพอ PDE ค่ะ PDE เนี่ยจะมีตัวแปรต้นไม่นะอีกเครื่องของอาจารย์เงียบกริบเลยอาจารย์ไซเลนต์ไว้หมดแล้วนะแบบหายใจก็ยังดังเลยอย่างนี้เหรอเดี๋ยวลองสลับเครื่องดีกว่าเราอันมิวตัวนี้อันมิวตัวนี้แล้วก็มาปิดตัวนี้ดีขึ้นไหมก็ยังได้ยินถูกไหมฮะโอเคน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูถ้าเป็น PDE นะคะเด็กๆเราจะมีตัวแปรโอ้เดี๋ยวก่อนนะทำไมปิดอันนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมิวตัวนี้อันนี้คือโอเคเข้าใจละมิวอันมิวโอเคเนาะได้ยินละมาดูกันนะคะว่าส่วน PDE เนี่ยก็คือสมการของเราเนี่ยมันจะต้องมีตัวแปรต้นค่ะมากกว่า1ตัวมากกว่า1อย่างข้อนี้ดูนะคะเรามีตัวแปรต้นคืออะไรตัวล่างมี x กับ y ค่ะนี่เหมือนกันเราก็มีตัวแปรต้นคือ x กับ y โอ้สมการที่3นี้ไปใหญ่เลยเรามีต้น x yกับ z เห็นไหมส่วนตัวแปรตามของอันนี้ก็คือ u แค่ตัวเดียวเลยก็จะเป็นตัวแปรตามตอนนี้ถือว่าทุกคนเนี่ยแยกแยะไปละถ้าอาจารย์ออกข้อสอบในส่วนนี้แค่ถามว่าอะไรตัวแปรต้นตัวแปรตามทุกคนต้องตอบได้แล้วนะฮะคราวนี้มาดูหน้าที่2กันเรามาพูดถึง order มาพูดถึง order ถ้าสมมุติว่าอย่าเพิ่งสับสนนะออเดอร์กับดีกรีไม่เหมือนกันนะคะออเดอร์กับดีกรีนะคะออเดอร์คืออะไรคืออันดับสูงที่สุดของอนุพันธ์ที่ปรากฏในสมการนั้นๆก็พูดง่ายๆว่าจำนวนครั้งที่ดิฟสูงสุดนี่เวลาที่เราพูดถึงออเดอร์นะคะจะหมายถึงจำนวนครั้ง
ที่เราทำการดิฟสูงสุดอย่างในที่นี้จำนวนครั้งของข้อแรกเนี่ยดิฟสูงสุดอยู่ที่ไหนอยู่นี่ค่ะนี่เพราะว่าตัวกลางเนี่ยอาจจะมีกำลัง3ก็จริงเห็นไหมตัวนี้มีกำลัง3แต่ว่ามันเป็นกำลัง3ของตัวที่ดิฟแค่1ครั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ออเดอร์ของเราเลยเป็น2ดูว่าดิฟสูงสุดกี่ครั้งตัวต่อไปนะคะดิฟสูงสุดกี่ครั้งนี่อันนี้ดิฟ1ครั้งตัวนี้ต่างหากเราที่ดิฟ3ครั้งออเดอร์ของเราโทษทีอันดับหรือว่าออเดอร์เนี่ยก็เลยเท่ากับ3เห็นไหมคะต่อไปดีกรีอย่าสับสนนะเมื่อกี้ออเดอร์ต่อไปดีกรีดีกรีคือเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกของอนุพันธ์สูงที่สุดพูดง่ายๆก็คือหาเทอมที่ดิฟสูงที่สุดก่อนแล้วดูว่ากำลังของเทอมนั้นน่ะคืออะไรอย่างตัวนี้ค่ะเทอมนี้ดิฟสูงที่สุดของเราคือตรงเนี้ยแล้วมันกำลัง1เราก็เลยบอกว่าดีกรีของมันน่ะคือ1ส่วนตัวนี้นะคะสังเกตนะคะว่าตัวที่ดิฟสูงสุดคือตัวนี้แล้วเรามาดูว่าเฉพาะเทอมนี้มันยกกำลังเท่าไหร่นี่2จริงๆอ่ะเวลาการจัดรูปอะค่ะคือเราจะไม่ได้มองว่ามันอยู่ใต้รากเพราะจริงๆอ่ะมันจะต้องมีการจัดรูปโดยการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ติดอยู่ใต้รากหรือนักศึกษาดูง่ายๆเลยก็ได้ว่าอ้อไม่เป็นไรก็คือดูแค่เทอมของมันแหละกำลังสูงสุดในการดิฟเนี่ยออเดอร์มันอยู่ตรงไหนออเดอร์3แต่ดีกรีเนี่ยก็คือกำลังของเทอมที่ดิฟสูงที่สุดในสมการนั้นซึ่งก็คือ2ตอนนี้แยกออกแล้วนะคะว่าอะไรคืออันดับอันดับคือจำนวนครั้งที่ดิฟสูงที่สุดส่วนดีกรีจะหมายถึงว่าแล้วกำลังอ่ะกำลังของเทอมที่ดิฟสูงที่สุดอ่ะมันคือเท่าไหร่อ่ะมาลองดูตัวอย่างกันดูภาพรวมเลยก็ได้ถ้าสมมุตินะคะนักศึกษามีตัวอย่างที่ 1.1.1 นะคะระบุชนิดก็คือเป็น ODE หรือ PDE กลับมาดูกันนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึง PDE เราดูมุ่งค่าตัวแปรต้นแต่สัญลักษณ์มันก็ต่างกันแล้วนะคะถ้าสมมุติเป็น ODE ที่เราสนใจเนี่ยมันจะใช้ D by D อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตัวนี้เขาจะใช้ตัว Curl ค่ะตัวแบบนี้เขาเรียกว่า Curl แต่เวลาอ่านเราจะอ่านว่า Partial Dip ถ้าตัวเองไปฟังสัมมนาตัวแบบODE เขาจะพูดแบบอย่างเวลาอ่านสมการแรกเนี่ยเขาจะอ่านว่า DY by DX บวกนะฮะ10y เท่ากับ e กำลัง x แต่ถ้าสมมุติเป็นตัวสมการแรกของตัวล่างเนี่ยที่เป็น PDE เนี่ยเขาจะอ่านว่า partial derivative นะคะของ u with respect to y เท่ากับนะคะ negative partial derivative ของ b with respect to x แบบนี้ฮะคือเขาจะแอดคำว่า partial derivative เข้าไปเสมออ่ะคราวนี้มาถึงในตัวอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวอย่างนี้เรามาดูก่อนระบุชนิดก็คือเป็น ODE หรือ PDE มาดูกันทีละตัวเลยอย่างอันแรกเนี่ยมันก็ต้องเป็น ODE อยู่ละไล่บอกเลยว่าถ้าเห็น D เข้ามาเนี่ยเป็น ODE ไว้ก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัว Curl ต้องเป็น PDE PDE อันที่2บอกอันดับกับดีกรีค่ะอันดับคืออะไรอันดับคือดิฟสูงสุดกี่ครั้งอันดับนะคะอันนี้เป็นหมวดออเดอร์แล้วกันออเดอร์อยู่คอลัมน์นี้ส่วนดีกรีอยู่คอลัมน์นี้ออเดอร์นี่ไงออเดอร์สูงสุดนี่2เฮ้ยโทษที excuse me แล้วดีกรีล่ะ2เนี่ยทั้งหมดมันยกกำลังเท่าไหร่1ดีกรีก็จะเป็น1สมการนี้2ดิฟสูงสุดกี่ครั้งดิฟสูงสุด4ครั้งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเทอมนี้มันยกกำลังเท่าไหร่แค่ครั้งเดียวถูกไหมดีกรีก็เป็น1ตัวล่างเป็น PDE ค่ะพอเป็น PDE อย่างที่บอกนะฮะอาจารย์ก็จะไม่ได้ถามเรื่องออเดอร์หรือดีกรีเพราะว่าเราจะมุ่งอยู่ที่ ODE แต่เราก็สามารถบอกได้ค่ะอย่างตัวนี้ดิฟสูงสุดก็คือ1ออเดอร์ก็เป็น1ดีกรีก็เป็น1ส่วนตัวล่างดิฟสูงสุดอยู่ที่2แต่ว่าแต่ละเทอมก็แค่ยกกำลัง1ครั้งก็เป็น1
สมมุติอาจารย์ถามว่าอะไรคือตัวแปรต้นและอะไรคือตัวแปรตามบอกมาอีกหน่อยละกันข้อ1เนี่ยตัวแปรต้นของเราคือ x ตามของเราคือ y ข้อ2ต้นของเราคือ t ค่ะตามของเราคือ x ข้อ3ต้นของเรามี2ตัวคือ s กับ t ตามของเราคือ v และข้อสุดท้ายต้นของเรามี3ตัวค่ะมี x y แล้วก็ c ตามของเราคือ u เห็นไหมไม่ยากใช่ไหมคะโอเคตอนนี้ถือว่าทุกคนสามารถระบุชนิดอันดับดีกรีต่อไปค่ะมาดูค่ะความเป็นลีเนียหรือภาษาไทยเรียกว่าเชิงเส้นหรือว่าไม่เชิงเส้นมาดูต่อกันนะประเด็นสำคัญคือสมการนี้เจ้าต้องจำรูปของมันให้ได้นี่สมการนี้เลยซึ่งสามารถเขียนได้เป็นนะฮะหรือมันคือ an y ดิฟที่ n ครั้งบวก an ลบ1 y ดิฟครั้งที่ n ลบ1ครั้งบวกไปเรื่อยๆบวกไปจนถึง a 1 y ดิฟ1ครั้งบวก a 0 y เท่ากับ g x เวลาเราเขียนแบบนี้นะคะถ้าเราละในฐานที่เข้าใจนะฮะเขียนตัวทางขวาไว้เราจะรู้เลยว่าพวกสัมประสิทธิ์ an ต่างๆเนี่ยค่ะ an an ลบ1 a 1 a 0ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นฟังก์ชันของ x หรือไม่งั้นก็เป็นค่าคงที่เราจะบอกว่าสมการของเราเนี่ยถ้าอยู่ในฟอร์มนี้เมื่อไหร่แปลว่าอะไรดูนะคะเวลาอาจารย์มองเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรคือพระเอกอาจารย์จะมองว่าอะไรคือพระเอกพระเอกเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยในแต่ละเทอมนะคะในแต่ละเทอมจะต้องมี y y พราม y ดับเบิลพราม y ดิฟ n ตัวนี้คือดิฟนะ n ลบ1ครั้งตัวนี้คือดิฟ n ครั้งพูดง่ายๆก็คือในแต่ละเทอมที่หนูสนใจเนี่ยหนูจะต้องมีพระเอกอันเนี้ยอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหน้า y ยังมี y เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกหน้า y พรามยังมีเทอม y เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกมีตัวแปรตามเข้ามาปรากฏอีกแบบนี้จะเรียกว่าไม่เชิงเส้นแต่ถ้าอยู่ในฟอร์มนี้มาดูนะคะโดยที่ an x เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็คือมีการดิฟเกิดขึ้นพูดอย่างนั้นล่ะและ an ลบ1 a 1 a 0และ gx คือฟังก์ชันของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น x เท่านั้นและไม่มีตัวแปรตามปรากฏอยู่เห็นไหมในแต่ละเทอมนั้นน่ะที่เป็นสัมประสิทธิ์หน้าเทอมหลักที่อาจารย์พยายามขีดเส้นไว้ตรงเนี้ยจะต้องไม่มี y ปรากฏอีกค่ะเพราะมันมี y อยู่แค่ตัวนี้พอละ y y พรามในเทอมที่มี y ก็ต้องไม่มี y ตัวอื่นละในเทอมที่มี y พรามก็ต้องไม่มี y ตัวอื่นละในเทอมที่มี y ดับเบิลพรามก็ต้องไม่มี y ตัวอื่นในเทอมที่มี y ดิฟ n ลบ1ครั้งก็ต้องไม่มี y ตัวอื่นอยู่ด้วยอย่างนี้นะฮะจะต้องไม่มีนะไม่เช่นนั้นหมายเหตุบอกว่าถ้าเกิดมี y มาผสมเราจะบอกได้เลยค่ะว่าสมการเชิงหนุพันธ์ของเรานั้นเป็นแบบไม่เชิงเส้นทีนี้เวลาตัวเองเขียนตอบเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นเนี่ยถ้าเชิงเส้นเขาจะใช้คำว่า linear โอเคขอโน้ตไว้ละกันเชิงเส้นกับไม่เชิงเส้นถ้าหนูไปอ่านมันจะใช้คำว่าใน textbook นะคะ linear กับ non linear ตรงนี้มันจะอยู่ในหัวข้อของ linearityมาดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่าง 1.1.2 บอกว่าสมการเชิงหนุพันธ์ต่อไปนี้เป็นสมการแบบเชิงเส้นเขาบอกเลยหมดเนี่ยเป็นแบบเชิงเส้นลีเนียหมดเลยเด็กๆมาดูกัน
แล้วมันรีเนี่ยยังไงเนี่ยอาจารย์ เรามาจัดในฟอร์มดีกว่าอย่างตัวข้อแรกมันยังไม่เห็นจะอยู่อ่ะเอาข้ออื่นก่อนเอาข้ออื่นก่อนอย่างตัวเนี้ยข้อ2ก่อนนะขอมาข้อ2ก่อนนะข้อ2เนี่ยหนูเห็นไหมสัมประสิทธิ์หน้าเนี้ยคือ1นี่สัมประสิทธิ์หน้า y double prime คือ1มี y มั้ย1อ่ะ1ไม่มี y แล้วสัมประสิทธิ์หน้า y prime คืออะไร -2 ก็ไม่มี y เกี่ยวข้องสัมประสิทธิ์หน้า y ตรงนี้ก็คือ1เนี่ยค่ะเป็นเชิงเส้นพอสมการที่3หน้า y double prime คือ x กำลัง3ก็ไม่มี y หน้า y อันนี้ y triple prime เนาะ y double prime ก็คือ 3x ก็ไม่มี y หน้า y ก็คือค่าคงที่ก็ไม่มี y เทอมทางขวาก็ไม่มี y ทีนี้มันก็จะมีข้อที่ยังไม่ชัดเจนเช่นข้อ1พอข้อ1เนี่ยทำยังไงคะเราก็ทำการหารค่ะจัดรูปข้อนี้นะเราจะทำการจัดรูปจัดรูปด้วยการหารด้วย dx ให้หมดเลยเราก็จะได้เป็น x dy by dx บวก y เท่ากับ0เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ในฟอร์มแบบเนี้ยยังไงก็ตามสัมประสิทธิ์หน้า y พรามมันก็ไม่ใช่ y สัมประสิทธิ์หน้า y ก็เป็นแค่1เนี่ยค่ะก็คือจัดอยู่ในฟอร์มแบบนี้เรียบร้อยละเนี่ยเราจัดอยู่ในรูปแบบนี้เรียบร้อยก็คือมุ่งไปที่สัมประสิทธิ์ของมันเป็นหลักนะคะมาดูตัวอย่างที่มันเป็นนอนลีเนียร์ล่ะถ้าเป็นนอนลีเนียร์มันจะเป็นยังไงมาดูมาดูข้อนี้จะเป็นแบบนอนลีเนียร์มาดูอันแรกเลยเฟลตั้งแต่หน้า y พรามละเด็กน้อยเนี่ยหน้า y พรามเห็นปะเธอมี y เกิดขึ้นไม่โอเคค่ะเรามี y พรามอยู่แล้วจะมาคูณกับ y อีกไม่ได้ส่วนตัวที่2อ่ะเนี่ยมันมีตัวเนี้ยมัน suppose ที่จะเป็นฟังก์ชันของ x เท่านั้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าดันมี sin y เกิดขึ้นพอข้อที่3มีอะไรนี่ไงมีเทอม y กำลัง2โอ้ยจันลักกี้นึกคิดถึงลอยขึ้นมาอาจารย์ชื่อเล่นชื่อจันลักกี้ค่ะบางคนดูหน้าจอใครหรออาจารย์เองแหละทีนี้มาดูตัวอย่างที่ 1.1.4 ตอนนี้แยกออกแล้วนะพวกเจ้าแยกอะไรออกบ้างณวันนี้ณวันนี้ณตอนนี้เด็กๆต้องแยกณตอนนี้นะ right hereตัวเองต้องแยก ODE PDE ตัวเองต้องแยกอะไรดีอีกตัวเองต้องแยกต้องบอกได้ว่าอะไรคือ order อะไรคือ degree ตัวเองต้องบอกเขาให้ได้ว่าอะไรคือตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามตัวเองต้องบอกความเป็น linear หรือ non-linear ได้นี่มี4อย่างแล้วนะที่เด็กๆจะต้องรู้นะฮะแล้วต้องบอกอาจารย์ให้ได้ด้วยว่าไรที่มีปัญหาเนี่ยเวลาเราบอกมันเป็นนอนลีเนียมันคืออะไรโอเคต่อไปค่ะมาดู example ที่ 1.1.4 เอาละไม่บอกแล้วนะเลือกเองเลยจงพิจารณาว่าสมการ ODE ต่อไปเนี้ยเป็นสมการแบบเชิงเส้นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันข้อ1เชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นใครตอบได้บ้างพิมพ์ส่งมาหน่อยข้อ1เชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นตอบมาเลย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 ตอนนี้เราอยู่ที่ข้อ1นะฮะข้อ1ของเรามีคนตอบมาแล้วฮะมีคนตอบว่าไม่ไม่เชิงเส้นเป็นคำตอบที่ผิดนะคะข้อนี้เชิงเส้นนะคะ มากันเป็นแนวเลยคราวนี้ข้อนี้เชิงเส้นค่ะหนูมาดูสิเราอ่ะมีพระเอกคือตัวนี้ y double prime เนี่ยพระเอกทีเนี้ยเทอมที่เหลือที่เป็นสัมประสิทธิ์กับเทอมทางขวาต้องเป็น
ฟังก์ชันที่ไม่มีตัวแปรตามคือ y อีกแล้วนี่ไงสัมประสิทธิ์ข้างหน้า1ลบ x ไม่เกี่ยวกับ y จ้าลบ 4x ไม่เกี่ยวกับ y เหมือนกันบวก5ก็ไม่เกี่ยวด้านนี้ข้างที่กับโคไซน์ในเทอมของ x เพราะฉะนั้นข้อนี้ลีเนียร์นะจ๊ะข้อ2ถามเจ้าว่าลีเนียร์หรือไม่ลีเนียร์ข้อ2แล้วเดี๋ยวแบ่งภาคก่อนโอ้ยมันไม่เปลี่ยนให้ข้อ2ไม่ลีเนียร์ถูกต้องนะฮะสังเกตว่าเทอมที่มีปัญหาคือเทอมไหนเทอมกลางไงเล่าข้อนี้นอนลีเนียร์นะคะเพราะอะไรมันจะมีนะจะมีการอัดวิดีโอเลคเชอร์ไหมคะแก้วเดียวจะให้อาจารย์อัดใช่ไหมอัดก็ได้นะก็อัดแบบลงมือถือไปก่อนนะ เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของวิดีโอกันว่าพอดูได้ไหมถ้าดูได้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนเผื่อเอามาดูทีหลังใช่ไหมล่ะเด็กน้อยโอเคข้อนี้มันนอนลีเนียร์ปัญหามันอยู่ที่ไหนเขียนใหม่เดี๋ยวเราจะเขียนใหม่ตัวเองเทอมแรกเนี่ยไม่มีปัญหาสัมประสิทธิ์มันคือตัวนี้ 5x คูณกับ y triple primeลบ2นี่แหละตัวปัญหาสัมประสิทธิ์มันคือแค่ y พรามถูกไหมแต่เราดันมี y พรามเนี่ยอีก3เทอมอยู่ข้างหน้ามันนี่เห็นหรือเปล่าแล้วเทอมสุดท้ายเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเทอมที่มีปัญหาคือเทอมนี้ค่ะเด็กทำไมมันเป็นลบอาจารย์เทอมนี้ปัญหาคือเทอมนี้เห็นไหมว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y พรามเนี่ยมันต้องมีแค่ตัวเดียวแต่มันดันมี y พรามกำลัง3อีกเนี่ยเราเลยไม่โอเคมาข้อ3กันเป็นหรือไม่เป็นตามมาเลยจ้าข้อ3มีคนตอบว่าเป็นละมั่นใจแค่ไหนเนี่ยข้อนี้นะฮะคำตอบคือเป็นโอเคเวลาเราจัดรูปนะฮะเด็กๆหนูก็ต้องเอามาจัดรูปอาจารย์จัดรูปให้ข้อนี้เป็นลีเนียร์ขอจัดรูปใหม่นะฮะหารด้วย x ทั้งสมการและจัดรูปสิ่งที่เราได้เราจะได้เป็น y พรามเพราะว่าหารด้วย dx ตลอดทั้งสมการแล้วก็เอาสัมประสิทธิ์ 3x หน้า y พรามมาหารอีกบวกเดี๋ยวรวมเทอมก่อนนะเอา y ดึงออกมาก็จะเป็น5ลบ x หารด้วย 3x กำลัง2 y เห็นไหมสัมประสิทธิ์หน้า y พรามก็เป็น1สัมประสิทธิ์หน้า y ก็เป็นเทอมของ x เท่านั้นและทางขวาของเราก็จะเหลือแค่กรุ๊ปของ x move มาค่ะก็จะเป็น x e กำลัง x ทั้งหมดหารด้วย 3x กำลัง2เย้เพราะฉะนั้นลีเนียร์แน่นอนโอเคจบกระบวนการเรื่องต่อไปเป็นปัญหาค่าเริ่มต้นเวลาพวกหนูไปหาหนังสือเนี่ยมันจะเขียนว่า IVP problems นี่ IVP ซึ่งปัญหาค่าเริ่มต้นนี้คืออะไรนอกจากจะมีตัว ODE แล้วนะมันยังจะมีส่วนที่เรียกว่าinitial condition โอเค IVP คืออะไรคือจบปัญหา ODE ที่มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมมาให้มันคือสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมมาให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กน้อยเจอ IVP นะมันจะประกอบไปด้วย ODE ค่ะบวก IC อะไรอาจารย์ ODE ODE ก็มาจาก ordinary differential equationส่วน IC มาจาก initial condition ก็คือปัญหาค่าเริ่มต้นทีนี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งเวลาที่สอน IVP มันก็จะต้องคู่ไปกับ BVP ค่ะเวลาเรามี IVP เราก็ต้องมี BVP มาดูกันถ้าเป็นตัว BVP เนี่ย
คือปัญหาขอบ boundary value problem BVP จะเกิดจากอะไร BVP จะเกิดจาก ODE บวกกับ BC BC มาจากอะไรจะเติม S นะเพราะว่าปกติ BC เนี่ยอันนี้ค่าวงเล็บ S อาจจะมีแค่1 initial condition เท่านั้นแต่ถ้าเป็น boundary condition เนี่ยตัวนี้นะฮะหนูจะต้องมีอย่างน้อย2 condition เข้าถึงเรียกว่าปัญหาขอบไงเหมือนเวลาเราพูดถึงหลอดเลือดอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราหลอดเลือดเราต้องการจะตัดหลอดเลือดอย่างเงี้ยสักหลอดนึงมันก็ต้องรู้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนใช่ไหมเริ่มต้นตัดที่จุด A เช่นตัวเนี้ยเริ่มต้นตัดที่จุด0หมุนไปตัดอีกทีที่พายส่วน2สิ่งที่จะสังเกตว่าเฮ้ยปัญหาข้อนั้นน่ะมันเป็น IVP หรือมันเป็น BVP ไม่ยากเลยเด็กน้อยพวกเจ้าจงดูตรงนี้การที่จะรู้ว่าเป็น IVP หรือ BVP นะฮะสีอะไรดีสีชมพูเนี่ยสีชมพูน่ารักดูตรงนี้ค่ะนี่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยค่าเริ่มต้น y ที่1เท่ากับ3 y พรามที่1ก็เป็นลบ4เนี่ย yที่1เท่ากับ3 y พรามที่1เท่ากับลบ4ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเด็กๆที่สมการของหนูเนี่ยมันมีตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกันแบบนี้รู้เลยค่ะว่าเขาพูดถึงตัว initial ตัวเริ่มต้นเท่านั้นมันก็จะอยู่ในหมวดของ IVP initial value problem แต่ถ้าเป็น BVP ดูนะฮะ BVPตัวนี้จะต่างมาแล้วนะฮะตัวอย่างจะเป็น y ที่0เนี่ยเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่ง0ตัวอย่างนี้คือ y ที่พายส่วน2เท่ากับ5เห็นไหมคะว่าเขาพูดถึงปัญหาขอบเพราะอะไรตัวเนี้ยเนี่ยตัวปัญหา condition ที่กำหนดให้เนี่ยมันพิจารณาที่ x ที่แตกต่างกันไปนี่แหละเป็นตัวแยกว่าเรากำลังพูดถึง IVP หรือว่า BVPต่อไปนะคะจะมาพูดถึงสมการอนุพันธ์อันดับ1ไฮไลท์มาแล้วนะจ๊ะเด็ก Are you ready ปึ๊บต่อไปเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่จะต้องเอาไปใช้ในการทำโจทย์จริงๆละที่พูดมานี่คือให้เกริ่นก่อนแยกแยะให้ได้ก่อนแต่ต่อไปเราจะมาพูดถึง first order ODE กันนะคะมาดูรูปแบบก่อนจำรูปแบบด้วยนะ derivative form มาดู derivative form คืออันไหนเลื่อนขึ้นมาก่อนเวลาที่พูดถึง derivative form คือฟอร์มนี้ส่วน differential form จะคือฟอร์มล่างรู้จักชื่อมันก่อนนะคะแบบนี้เรียกว่า derivative form ส่วนแบบนี้เรียกว่า differential form สำคัญไหมฟอร์มที่สำคัญคือฟอร์มนี้มันจะเป็นตัวบอกเราอะค่ะว่าผลเฉลยของเราอะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเต็งเคยเรียนมายังไม่แน่ใจนะฮะกับอาจารย์พิทกิติแต่ว่าตัวอย่างอะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึงเวลาอยู่ในรูปของ derivative form บางทีเนี่ยเขาจะเรียกว่า normal form นะฮะตัวอย่างเช่น y พรามไม่เขียน dy by dx นะอยากจะเขียน y พรามเนี่ยเท่ากับอะไรต้องย้ายไปทางนี้เนาะ 2xy บวก 5แบบนี้ก็ได้เนี่ยอันเนี้ยใช่ตัวอย่างต่อไปถ้าอาจารย์เขียน 5y พรามเท่ากับ 3x ลบ 7อันเนี้ยไม่ใช่เพราะอะไรมันยังไม่ใช่เพราะว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเนี่ยมันจะต้องไม่มีค่ะมันต้องเป็น1แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปให้ได้ก่อนเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในฟอร์มนี้ก่อนอันดับแรกเลยเสร็จแล้วมาดูค่ะก่อนที่จะไปดูว่าเฮ้ยคำตอบเราจะมีไหมนะหรือ
ถึงมีคำตอบแล้วคำตอบของเราเนี่ยมันใช้ได้ไหมเราจะต้องมาศึกษาในส่วนที่เรียกว่า linearly independent กับ Wronskian เอ้ยมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมาดูกันจริงๆอันนี้มันน่าจะมีจังว่ามันเหมือนหายไปนิดนึงนะมันจะมีการมีอยู่จริงของผลเฉลยพวกตัวเองเคยเรียนการมีอยู่จริงของผลเฉลยไปหรือยังนะเล็กน้อยเนี่ยในส่วนเนี้ยได้เรียนการมีอยู่จริงของผลเฉลยไปยังอะเหมือนกับว่าสมการที่เราศึกษาเนี่ยมันมีผลเฉลยหรือว่ามันไม่มีผลเฉลยอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ละเรียนไม่เรียนตัวเองอาจจะงงๆอยู่แต่ว่าขอดูแป๊บนึงนะไม่นี่นะอ่ะไหนๆก็สอนละสอนให้จบไปเลยดีกว่าทีเดียวอันนี้ขอไป C notes นะฮะ C notesโน้ตอยู่ไหนอะโน้ตอยู่ไหนเด็กๆบอกว่าโน้ตอยู่ไหนอาจารย์โน้ตของอาจารย์อยู่นี่เปิดโน้ตกันมาดู1ส่วน4กันในส่วนนี้นะคะอาจารย์จะขอพูดถึง existence and uniqueness ปั๊บหนึ่งexistence and uniqueness นะฮะสำหรับอะไรของ IVP ค่ะแปลเป็นไทยก็คือการมีอยู่จริงของผลเฉลยใช้สำหรับเช็คการมีอยู่จริงของผลเฉลยพูดง่ายๆว่าคำตอบของเราสมการของเรานั้นน่ะมีคำตอบหรือเปล่าสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปเนี้ยจะเป็นการช่วยเช็คว่าสมการ IVP ของเราน่ะมันมีคำตอบหรือเปล่าอ่ะมาดูหน้าตา IVP กันหน้าตา IVP ของเราก็จะอยู่ในรูปของประมาณนี้ y พรามบวก pxy เท่ากับ qx ทะดานี่คือตัวไลน์ ODE ใช่ไหมส่วนที่2เราพูดถึง initial condition ถูกไหมฮะพอ IVP ต้องมีส่วนประกอบ2ส่วนส่วนแรกก็คือตัว ODE ส่วนที่2ก็คือตัว initial condition ซึ่งอาจารย์ก็ให้ initial condition มาด้วยว่าคำว่า y ที่ x 0เท่ากับ y 0นี่ให้มาแค่นี้ก็ IVP เป็น ODE ODE ของเราจะต้องอยู่ในรูปแบบที่สัมประสิทธิ์หน้า y พรามเป็น1เดี๋ยวมาร์คตรงนี้ไว้ให้ตรงเนี้ยจัดอยู่ในฟอร์มนี้ก่อนจัดรูปอันเนี้ยจะต้องเป็น standard form นะโน้ตไว้ว่านี่คือเป็น standard form ต่อไปค่ะเขาบอกว่า IVP เนี้ยจะมีคำตอบที่ unique ไฮไลท์ของเรามาแล้วนะคะเขาบอกว่าIVP นี้ขอใช้คำนี้เลยละกันนี้จะมีคำตอบหนึ่งเดียวแปลเป็นอาจารย์แปลเป็นไทยจะฟังตลกไปหน่อยเนาะหรือเรียกว่า unique solution ก็ต่อเมื่อค่ะก็ต่อเมื่อไหร่ IVP ของเรานี้จะมีคำตอบที่เป็น unique solution ก็ต่อเมื่อ px กับ qx ค่ะเพราะตอนแรกเด็กๆอ่ะมี general form ไปแล้วถูกไหมฮะพอเด็กๆมี general form คืออันนี้เราสนใจตัวนี้ถูกไหม
ก็ต่อเมื่อ px และ qx เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในช่วงเปิด ab พูดง่ายๆคือหนูต้องหาช่วงที่ทำให้ทั้ง px และ qx เนี่ยมันต่อเนื่องก่อนหลังจากนั้นหนูจะต้องเช็คอีกหนึ่งคอนดิชันค่ะเด็กๆคอนดิชันของตัวเองก็คือและในช่วงนั้นน่ะจะต้องมี x0 ค่ะอยู่ในช่วงดังกล่าว x0 คืออะไรคือนี่อยู่ในช่วงดังกล่าวมีแค่นี้ค่ะนี่คือไฮไลท์ของการเช็คว่า IVP ของเราเนี่ยมันมีคำตอบหรือเปล่าเด็กๆจะต้องเช็คสิ่งที่อยู่ในกรอบนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะต้องมาดูตัวอย่างกันเช่นมาดู example กันดีกว่าเพื่อความเข้าใจ exampleอาจารย์ให้หนูพิจารณาตัวนี้ว่ามีคำตอบหรือเปล่าพิจารณาว่า IVP ต่อไปเนี้ยมีคำตอบหรือไม่แล้วถ้ามีเนี่ยคำตอบอ่ะจะอยู่ในช่วงใดและถ้ามีคำตอบจะอยู่ในช่วงไหนก็คือหาช่วงของคำตอบนั่นเองโอเค IVP นี้หน้าตามันคือ y prime บวก2ส่วน x กำลัง2ลบ9 yเท่ากับ natural log 20ลบ 4x ทั้งหมดหารด้วย x กำลัง2ลบ9สิ่งที่พวกเราจะต้องทำคืออะไรบ้างสิ่งที่พวกเราต้องทำคืออันดับแรกค่ะหนูต้องมาหาช่วงก่อนมาดูก่อนอยู่ในสแตนดาร์ดฟอร์มหรือยังอยู่แล้วเนี่ยสัมประสิทธิ์ตรงนี้ต้องเป็น1เรียบร้อยแล้วค่ะทำสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็น1ก่อนเสมอนะฮะอันที่1สเต็ปแรกของเราเราจะต้องทำการหาช่วงค่ะที่ px และ qx ต่อเนื่องอะไรคือ px อะไรคือ qx จำได้อยู่ไหมนี่ไงก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนี่นี่นี่เพราะว่าเทียบกันแล้วนี่คือ px และทางนี้จำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยเนี่ยฟอร์มของเราเนี่ย px คือสัมประสิทธิ์หน้า y qx คือเทอมที่อยู่ทางขวามือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น px และเทอมทั้งหมดตรงนี้ล่ะตัวเองก็จะเป็น qxทีนี้มันต่อเนื่องที่ตรงไหนเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบปัญหาเขียนไม่จบเลยเราต้องมี initial condition y ที่4เท่ากับลบ3โอเคจดสมบูรณ์ละเป็น IVP ตัวจริงละตัวเองมาหาช่วงที่ต่อเนื่องเวลาตัวเองหาช่วงที่ต่อเนื่องเนี่ยมันหายังไงจำได้ไหมมาพิจารณา px ก่อน px ของเราเนี่ยคือ2ส่วน x กำลัง2ลบ9ต่อเนื่องแน่เมื่อไหร่ตัวส่วนต้องไม่เป็น0ถูกไหม x กำลัง2ลบ9เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0
ซึ่งนั่นก็คือ x ของเราอ่ะต้องไม่เท่ากับอะไรบวกลบ3เพราะฉะนั้นช่วงที่ต่อเนื่องค่ะช่วงที่ต่อเนื่องสำหรับอันนี้นะช่วงต่อเนื่องของ px นะฮะก็จะคือเขียนเป็นช่วงมาให้ดูกันก็ได้อะลบตี้จนถึงลบ3 union ลบ3ถึง3 union 3ถึงตี้ถูกไหมเดี๋ยวอะไรตี้นะจ๊ะอินฟินิตี้อ่ะอ่ะอันเนี้ยเสร็จในส่วนของ px qx ล่ะ qx คือ natural log ตัวนั้นใช่ไหมในส่วนของ qx เนี่ยเรามี natural log ของ20ลบ 4x หารด้วย x กำลัง2ลบ9มันจะต่อเนื่องเมื่อไหร่อันเนี้ยเมื่อไหร่ลูกสองส่วนเรามีทั้งล็อกเรามีทั้งตัวหารอะไรก็ตามที่อยู่หลังล็อกเนี่ยเมื่อเอาอันแรกก่อนเลยตัวล็อกเนี่ย20ลบ 4x เนี่ยจะต้องเป็นไงอะไรก็ตามที่อยู่หลังล็อกต้องเป็นบวกเสมอไม่มีทางเป็นศูนย์และไม่มีทางเป็นลบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราหาได้20ลบ 4x หรือก็คือ20มากกว่า4x หรือพูดง่ายก็คือ x น้อยกว่า5กลับกันเฉยๆได้แล้วนะ1ตัวอันที่2อีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องการก็คือและ x กำลัง2ลบ9ต้องไม่เท่ากับ0นั่นคือ x ต้องไม่เท่ากับบวกลบ3เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ต่อเนื่องนะฮะสำหรับ qxช่วงต่อเนื่องของ QX คืออะไรหนูมี2 condition นะหนูมี condition นี้และหนูมี condition นี้ถูกไหมมี condition ที่ X น้อยกว่า5และ X ต้องไม่เท่ากับบวกลบ3เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต่อเนื่องก็คือต้องเอา minus กันใช่ไหมก็จะคือจากอะไรลบตี้ไปถึงลบ3อันแรกละ union ลบ3ไปจนถึง3แต่ x ต่อจากเนี้ยไม่ใช่3ถึงตี้เหมือนอันนี้ละจะกลายเป็นแค่3ไปถึง5แน่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาช่วงที่มันอินเตอร์เซ็กกันค่ะระหว่าง px กับ qx เพราะฉะนั้นเราเขียนว่า both px นะฮะ and qx เนี่ยcontinuous เมื่อไหร่อยู่ในไหนในช่วงของก็คือช่วงที่มันอินเตอร์เซ็กกันใช่ไหมตอนนี้เรามีอยู่2ตัวตัวแรกก็คืออันนี้อีกตัวก็คืออันนี้นี่อันนึงเป็นของ px อันนึงเป็นของ qx เพราะฉะนั้นช่วงที่มันอินเตอร์เซ็กกันก็คือช่วงข้างล่างนี้ก็จะคือลบ infinity ถึงลบ3 union ลบ3ถึง3union 3ถึง5นี่นี่คือช่วงที่เราสนใจอ่ะกลับมาดูนี่นิดนึงเด็กน้อยตอนนี้หนูหาช่วงเรียบร้อยละกลับมาดูสิ่งนี้อยู่ในกรอบเราทำการเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะว่า px และ qx เป็นช่วงต่อเนื่องในช่วงเปิดเราหาช่วงเปิดมันเรียบร้อยละอันที่2เช็คว่าx0 น่ะอยู่ในช่วงดังกล่าวหรือเปล่าอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้ x0 ของเราคือตัวนี้นี่ x0 ของเราคือ4มาดูสิเช็คค่ะตอนนี้เช็คว่า x0 เท่ากับ4เนี่ยอยู่ในนี้ไหมอยู่ไหมคะอยู่มันอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงนี้นี่ๆปึ๊บค่ะอยู่ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตอบได้เลยว่าสมการเนี่ย x0 อยู่ในช่วงคำตอบก็คืออยู่ในช่วง3 5นี่อยู่ในช่วงนี้หรือว่าบอก yes คำตอบคือ yes 4อยู่ในช่วง
เปิด35เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้คำตอบแล้วค่ะเราบอกเลยว่า IVP นี้มีคำตอบเขาถามว่ามีคำตอบไหมตอบมีคำตอบในช่วงไหนในช่วงระบุมาเลย35แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนี่แหละอันนี้คืออยู่ในส่วนของการเช็คว่าผลเฉลยของเรามีจริงไหมขอ summarize ให้นิดนึงนะฮะโดยรวมก็คือสรุปคือ IVP เนี่ย Y prime สัมประสิทธิ์ข้างหน้าจะต้องเป็น1ก่อนเสมอนะฮะเด็กๆ Y prime บวก PXY บวก Q ไม่บวกอะเท่ากับ QX เลยเท่ากับ QX เนี่ยโดยที่ Y ที่ X 0ต้องเท่ากับ y 0เนี่ยมีคำตอบนะคะเมื่อ1หาช่วงที่ทั้ง px และ qx ต่อเนื่องนี่คือวิธีเช็คนะคะ2หาช่วงที่ทั้ง px และ qx ต่อเนื่อง2เช็คว่าx0 อยู่ในช่วงนั้นไหมช่วงในข้อ1ไหมถ้าอยู่เราก็จะมี unique solution นะคะ exist ในช่วงนั้นสรุปใจความได้แค่นี้มีใครมาเปิดเพลงอะไรด้วยความอารมณ์ดีมากโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คว่าเรามีคำตอบเดี๋ยวต่อไปเราจะกลับไปสู่เอกสารของเรานะคะอาจารย์จะไปสอนหนูในเรื่องของ linearly independent กับ Wronskian นะคะวันนี้จะได้ขึ้น separable หรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรตัวได้ยินเหมือนอาจารย์ได้ยินไหมอาจารย์ว่าไม่ใช่เสียงบ้าอาจารย์แน่นอนอาจารย์ได้ยินปัณชัยนะฮะเปิดการ์ตูนสักอย่างให้อาจารย์ฟัง ครึ้มๆอีกแล้วเด็กๆฝนจะตกตัวเองเรียนออนไลน์สนุกไหมคะเด็กน้อยอย่างครูเรียนออนไลน์สนุกไหมลูกไม่เลยเหรอทำไมอ่ะมันรู้สึกยังไงฮะอยากรู้ว่าตัวเองคิดยังไงกับการเรียนออนไลน์อยากเรียนที่มอมันเหงาครับโอ้ยใช่เหรออะไรเนี่ยเปลืองค่าไฟบ้านงับเดี๋ยวก่อนแล้วแต่ว่าถ้าเรามาอยู่หอหรืออ๋อไม่สิเราก็คืออยู่บ้านเนาะแต่ว่าแค่มาเรียนที่มหาลัยอย่างงี้ปะแต่ก็จริงมันก็จะขาดชีวิตช่วงนึงที่มันควรจะได้เจอเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้ทำกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างใช้ไฟมอใช่เหรอนี่คือเหตุผลเหรอตัวเองเด็กน้อยของครูนะเดี๋ยวเราจะสอนหัวข้อนี้ต่อจันก็คิดถึงนะปกติเนี่ยก็จะแบบว่าไปเจอเด็กๆเนาะมันก็จะแบบสดชื่นอยู่นะโดยเฉพาะเด็กปีหนึ่งเหมือนเจอเด็กน้อยใช่ๆอยากสัมผัสชีวิตเฟรชชี่อาจารย์จำได้เลยตอนอาจารย์เรียนมัธยมเนาะก็ว่าสนุกแล้วนะแต่พอเข้ามหาลัยอ่ะปีหนึ่งนี่เป็นปีที่เหมือนยังไม่ค่อยมีสติก็คืออาจารย์เป็นเด็กต่างจังหวัดพอได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยตื่นเต้นไปหมดเลยตัวเองสมัยนั้นยังไม่มีพารากอนเลยอยากลองไปสารยาครับไม่เคยไปเฮ้ยพูดจริงธนาธรสารยาตัวยังไม่เคยไปเลยหรอเออเนาะลองไปดูค่ะสารยามีตำนานหลายอย่างมากๆเลยนะแต่ว่ารุ่นของพวกหนูเนี่ยอะไรก็จะดูปรับปรุงไปเกือบหมดละไม่ว่าจะเป็นทางเดินร้านค้าระบบต่างๆ
ในยุคที่อาจารย์ยังเป็นละอ่อนเหมือนพวกตัวเองก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็จะดูแบบทุ่งนานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมเก่งสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้เขาก็วางระบบท่ออะไรดีขึ้นก็นี่ไงตัวเองเดี๋ยวเทอม2ถ้าหากว่าเขายังพอเปิดให้มีออนไซต์แต่แน่นอนปีหนึ่งของตัวเองอ่ะอาจารย์ว่ายาวๆไปเลยจนหมดเทอมอ่ะไม่รู้ว่าปี2จะได้ออนไซต์หรือเปล่าด้วยเพราะว่าด้วยจำนวนนักศึกษาที่เยอะคืออย่างบางห้องที่เขามีกันแค่แบบ30ไม่เกิน60อะไรเงี้ยมันยังพอจัดแบบไปเรียนใน L ได้อะไรเงี้ยค่ะนั่ง1เว้น2โต๊ะใช่เทอม2ก็ยังไม่แน่นะตัวว่าจะได้เข้าไปเรียนอ่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะอะไรนะเลือดหนูตาจริงวะวันไหนติดมานี่อาจารย์จะไปขำใกล้ๆเลยนะใช่ใช่อาจารย์ได้ยินมาว่าเทอม2ก็ยังอ๋อหนูเป็นลูกพระเจ้าตากเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้วเกี่ยวอะไรกันกับเดี๋ยวก่อนนะต้านโควิดหรือเปล่า